ทำห่อหมกคนป่าครับเขาเรียกแอปแอปคนป่าทางหญ้าสวนครับต้นกล้วยรกก็เลยล้มต้นกล้วยให้มันโล่งๆสิ่งที่เหลือคือหยวกกล้วยพี่เหลจะแกงอะไรนั้นติดตามชมนึกลูกชิ้นนะครับหยวกกล้วยใส่ปลาย่างไปแล้วก็ปลากระป๋องไปครับหยวกกล้วยเชฟฮะจืดไม่รู้ครับทำเองชิมเองเดี๋ยวลองชิมก่อนครับมันหอมปลาเผานะหอมปลาย่างแล้วนี่พี่เหลก็ทำมาแบบใส่พริกลาบให้เราลองชิมดูนะไม่เคยอีกรสชาติหนึ่งออกแนวพริกลาบมันก็เด่นไปเลยนะนี่ออริจินอลมันก็คือจะหอมปลาย่างนะหอมปลาลมควันแล้วก็ปลากระป๋องแต่สูตรนี้พี่เหลเขาใส่พริกลาบเหนือแต่พริกลาบมันก็จะกลบกลิ่นของปลาย่างไปหอมสรุปได้เลยว่าใส่ผักแพรแล้วหอมในน้ำซุปนะก็เลยตัดสินใจว่าใส่ไปเลยนะแต่พริกลาบเนี่ยเราจะปรุงแยกต่างหากชุดปลาเมนูที่ไม่ได้ตั้งชื่อของพี่เหลนะเราก็ได้วัตถุดิบจากข้างนานี่แหละหยวกกล้วยใส่ปลากระป๋องใส่ปลาย่างและสิ่งที่ได้ก็คือเป็นหยกกล้วยต้มหอมปลาย่างเรียบร้อยครับอยากชิมไปชิมมาชิมจนอิ่มนะได้เวลากินแล้วแต่แมงวันมาจากไหนเยอะแยะครับเนี่ย